ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเขาจู่โจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่โคตรนาคือบักแพ้ทุกชนชาติทุกชนเผ่าก็มาพบกับสามโลทัพหันกาพุทธาจารย์นักวินในคำขึ้นวันนี้ข้าพเจ้าน้ำแทนผู้เก่าออกมาสิเป่าออกแต่ความจริงเป็นพิธีกรก็ขอเหยียดมองไปทั้งพ่อแม่อาอื่นน้องพุทธาจารย์นักวินกันข้อมุ่งหวังเขายังมีเวทีเขายังกวบควงอาซาแผ่นดินเฮากำลังจมโดมจมและกระจิบหมายไว้บอดเฮาควรจะหันหน้าหันตาเข้ามาจับมือถือแขนกันเหี่ยห้องเอาซาแดกแผ่นดินเฮาขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องคนที่หักซาหักแผ่นดินทั้งหลายจงมีน้ำใจต่อซาต่อแผ่นดินและก็ต่อหมู่กองพี่น้องป้าลูกของเฮายังรอท่ารอคอยผู้เล็กผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ยังข้องท่าเฮาเพราะฉะนั้นเฮาอย่าลืมชาติอย่าลืมแผ่นดินกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติราชอาณาจักรและคืนแผ่นดินลาวยังกล่าวไกลขอให้ชาวลาวได้เข้าใจว่าต่อสู้เอาชาติก่อนจะเข้าในการขอเยี่ยมไปถึงที่ปรึกษาที่จิมวัชระสูงสุดในกองทัพแห่งชาติหรือว่าวีรากรแมนขอเยี่ยมไปถึงท่านในผู้ชื่นใจพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาทุกๆท่านหัวหน้าเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าอยู่บ่ว่าอยู่นอกอยู่ในที่ได้เข้ามาเป็นผู้พิพากษาที่ด่านรับใช้ชาติก็ขอให้มันคงถนอมแกนน้ำกันขอให้ขาวสะอาดความบริสุทธิ์อยู่กับกองทัพแห่งชาติราชอาณาจักรของพวกเราเพราะฉะนั้นลาวต้องเป็นลาวลาวเราจะไปเป็นอะไรอื่นไม่ได้พี่น้องเราสู่เอาลาวเราไม่ได้สู่เอาประเทศนั้นประเทศนี้เราสู่เอาประเทศลาวขอให้คนลาวเขามั่นใจกับสามโลทัพทหารกาคือฟรีลาวกับโรแมนถ้าพอใจหรือว่าเต็มอกเต็มใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเขามาโหวตเอาอย่าลืมดุ้งภาษามติให้หลายเท่าที่จะได้เพื่อจะได้ขอกู้เอาซาดได้เป็นนิทาคืนมาสามรัฐบาลก็ออกมาพี่ดาวคอมเมนต์ออกมานี่ออกมาทวงสัญญาพี่น้อง54 62 73ที่เราเคยเช่นสัญญากันมาระวังช่องกับช่องฝ่ายซ้ายและขวาเขาบอกได้บอกคิดว่าเขาจะเป็นคนคิดทรยศคิดคดทอฝ่ายขวาบอกฝ่ายซ้ายบอกคิดว่าเขาจะทำลายเขาขนาดนี้คนชุดชายเขาสีเป่าว่าเขานี่เป็นภูมิโจรภูมิมารเพราะฉะนั้นเล่าเขาบอกว่าอยู่นอกอยู่ในจงเข้าใจว่าเฮียห้องเถิงผีเถิงนองนี่ให้เขามาโปรโมทเอาให้เขามาโหวตเอาแล้วก็ซอยเอาแล้วลงประชามติเอาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เอาพี่น้องสิ่งใดมันจะเพิ่มขอให้พวกท่านได้เฮ็ดได้เพิ่มแน่นอนว่าเฮาเกิดมาฮักใส่ชาติถ้าเฮาต้องการชาติเขาต้องออกมานั่งเป็นพิธีกรอยู่ในหน้าจอนี่แม่นต้องการชาติที่สุดในการชนของคณะสามเหล่าทัพทหารกะหรือวีรากรแม่นแม่นข้าพเจ้าน้ำแข็งผู้เก่าออกมาที่เป่าบอกแต่ความจริงพี่น้องประเทศลาวจิ้มหายไปบ่ตั้งแต่เนื้อหัวใจการทำลายของเขายิ่งนักหนายิ่งเข้าไปยังลึกแรกแต่คนลาวเขาแสบบ่มีข้อบอกแสบบ่มีบอกกล่าวว่าแสบเงื่อยหน้าขึ้นเมื่อไรแต่แสบใจแต่เจ็บใจถึงนั่งห้องไห้
ก็บ่มีสิ่งใดจะเอาขึ้นมาแก้ให้ได้เพราะมันเหนือกว่าตีนซ่าเหยียบปากนกแล้วพี่น้องอันนี้มันตีนโดดซ่าเหยียบปากประชาชนทุกบอนที่ว่ามีเงื่อนคำกำแก้วเป็นผิดเพชรพ่อยเงี้ยจินดาต่างๆอยู่วันใดแปลว่าถือขายดอกบูนั่นถือขายพี่น้องข้อมาสัมภาษณ์นั้นมันบอกถือถือขายดอกพี่น้องสปป.ลาวมันขายดอกขายชาติขายแผ่นดินเอาแม่นไผ่น้ำผ้ามันขายแม่นว่าแก้วมันหน่อยพี่น้องกล้วยเขามาขี่ข้อมันบ่อนั้นมันก็ต้องขายมันมาแบ่งกูบ่อนี้มันก็ต้องขายมันมาแบ่งกูอันนี้คนลาวเฮาอย่าให้เว้าหลายพี่น้องเว้าแค่นี้ก็ค่อยเข้าใจบ่แม่นเฮาสิมานั่งออกมาจมผู้บ่พร่ำคำแถลงคำที่ว่าบ่จริงบ่จังสามเราทับฐานกาหรือว่าพี่เราประแม่นสู่สัญญานี่พี่น้องเอาข้อประกันเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเขายังเป็นคนอยู่เขาบวชจากโลกนี้ไปง่ายแน่นอนเขาต้องเอามันได้ประเทศลาวเพราะกฎหมายมันมีบวชสี่เป่ามันเห็นพี่น้องถ้าเฮ็ดโลกแดงเฮ็ดไปมันก็ไม่ได้ผล40ปี50ปีเขาเฮ็ดกันมากมันแน่นอนมันบ่ได้ผลอย่างเลยเอาไปมากคนเป็นมือเป็นแสนแดนต่ำกระดงน้ำลงไปลงเหวกันสนานจีเลยเพราะความอยากความกลัวพี่น้องบกล้าอับบกล้าประเสริฐอ่ะแต่ทหารกล้านี่พี่น้องออกมา4ปี5ปีนี่ประเสริฐนาแท้ๆเลย ICC 3ดาวทัพทหารกล้านี่เป็นดีเวิร์คคือ ICC เขาออกมาจี้เป้าโดดเอาสปป.ลาวคือมาตรฐานเรื่องสัญญา4 5 4 6 12 7 13พี่น้องอันนี้แม่นข้อความของเฮาที่แท้จริงพี่น้องชายหญิงอย่าน้อยใจการออกมาพ่อแม่ป้าลูกตาต่างๆที่ทางนางรับชมรับฟังอยู่ก็ต้องน้อยใจต้องวันหนึ่งต้องเป็นของเฮาแต่ล่างห้องวางล่างออกล่างในย่าแยกสั่นวันนากันย่าแยกเสื้อซาพงพันเฮาล่างเดียวกันล่างนอกก็ล่างล่างในก็ล่างย่าที่ไปว่าน้ำบกขวบสปปล่างนั้นมันว่าดูแก่ตีนุ้ยจักรพรรดิเดี๋ยวนี้มันแดกเงินจักรพรรดิพ่อแม่นายหน่อยตื้อล่างมันบ่อายุเขาบอกมันมากระนาบอเมริกาอยู่แต่มันกินเงินอเมริกาข้าพเจ้าเคยบอกกับพ่อแม่อาเอ๋ยน้องมากมากมากหลายคลิปส่งไปให้ท่านเรื่องการสร้างชาติพัฒนาบอกการอยู่เย็นเป็นชุดบอกทหารกล้าเขาไปปกครองเมืองอะไรนะทุกอย่างพี่น้องประชาชนจะบ่ได้มีเสียอย่างทั้งสิ้นในแผ่นดินลาวคือสมัยเจ็ดจิ๋มหาลงไปเสียอย่างภาษีหายจีน่าควยมั่วไปเขาเนาะตลาดตะลี่คันบ่แม่นใหญ่อีหลีดอกบ่ได้เสียสนุกอยู่สนุกกินก็บ่มีทุกข์มีหยากหยังแต่เดี๋ยวนี้เก็บแม่มันหมดทุกอย่างยังบ่เก็บแต่ห้อยจีนเท่านั้นห้อยรถเก็บแล้วถนนหนทางบ่ได้ขี่รถไปบ่ได้เก็บหมดแต่ห้อยจีนพวกนี้ยังบ่เก็บเดี๋ยวยังบ่ทันได้เก็บว่ามึงเขามาตลาดเหยียบจักห้อยมึงเจ๊งจักพันพี่น้องน้ำมือมันขูดเนื้อเทือหนังพี่น้องประชาชนน้ำมือมันไถพี่น้องประชาชนกินภาษีปีหนึ่งสามเทือกี่เทือการเขาออกประเทศเล่าไประวังต่างประเทศเจ๊งเป็นหมื่นมึงเป็นหมื่นกี่ได้หมื่นบาทได้เดี๋ยวนี้หมดส่วนใดเขาจะใส่เงินบาทหรือเงินดอลลาร์แต่เงินคือประเทศลาวเขาจะบ่ใส่กันคณะพรรคระดับมันก็ยังบ่จะใส่ยังบ่ใส่มันมีข้อหมายอย่างนี้
เรื่องรูมี่ตระกูลพี่น้องคาวาซาแพนดินเขาปิ้งขึ้นมาเขาจะได้ใส่เงินดอลลาร์อยู่บ่แม่นหน่อยก่อนจะมีเงินเขาขึ้นมาเองเขาจะใส่เขาอยู่นึ่งเขาอยู่หลายปีการสร้างชาติพัฒนาเขาจะซอยเหตุอยู่หลายปีเขาจะเป็นของเราที่แท้จริงให้พี่น้องคิดว่าเขาต้องมีความสุขเขาบ้านเขาต้องเจริญนะฮู้เพื่อและผู้ค้าป่าใหม่บนถึงทำลายแน่นอนว่ามีขายบนไหนว่ามียังบนไหนแน่นอนภาษีลดศูนย์พี่น้องเขื่อนมากไม่เป็นโดยกลัวเขื่อนน้ำประปาฟรีไฟฟ้าฟรีถ้าเขาลงต่างประเทศมันก็เลยไม่แห้งเงินเดี๋ยวเขามาแต่นี่มันยังมาเก็บภาษีเก็บไฟฟ้าเก็บน้ำประปายิ่งโคตรยิ่งแพงนี่ที่พี่น้องอันนี้เขาเอาความจริงมาแถลงกันฟังเอาความจริงมาบอกนะเขาจะได้แก้วนี้จะได้ถ้าเล่าห้องช้องกับท้องไปต่อยกันเล่าอุปยุกต์ในการเล่าพี่น้องมองเป็นคนอื่นมองแขกก็ใครใช้คนอื่นพี่น้องเล่าอีสานกับเล่าเล่าในประเทศเล่าเล่าพี่น้องเขาต้องว่าต้องมีแยกเขาบอกว่าเล่าเดียวกันช่วงไหนอีสานเล่าอีสานใช่อีสานเขาช่วยการอยู่การกินเงี้ยงชื่อว่าให้ว่าพี่น้องเล่าอยู่สุขุมเฮ็ดยังไงพี่น้องเบิ่งเอาที่สร้างเฮือนให้คนยากคนจนสร้างขุดบ่อน้ำสร้างน้ำประปาอย่างสร้างน้ำก๊อกน้ำแก๊กก็ช่วยได้ช่วยได้ก็มีแต่พวก FC จากฝั่งไทยหรือจากต่างประเทศไปช่วยรัฐบาลนี้อย่างรัฐบาลนี้ก็มันเอาความช่วยไปให้เจ้าเอาความจิบหายไปให้เจ้าโมมีว่าน้องเจ้าคงดีแต่ก่อนน้องเจ้าเขามากพี่น้องชื่อใดโมมีคุดทุกคนยากเสมอกันไปหมดคนทุกคนโมมีเท่าเทียมกันพี่น้องไปเบิ่งเพื่อนบักทองรุ่นทองสินครับได้ใครสอนเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนประชาชนอยู่บ้านนอกขอขแม่เบิ่งเป็นยังไงใกล้กันฟ้ากับดินสามหน่วยป่าสามหน่วยครอบใกล้กันพี่น้องอันนี้เขาเอาความจริงมาบอกทุกการฟังพี่น้องอยากให้พี่น้องนะเปิดหูเปิดตาแต่สถานีสามเราทำทหารกล้านี่ราชการจันทร์นี่เปิดกว้างเพราะเป็นยังเปิดกว้างพี่น้องห่วงซ่าได้เป็นดินเอาต้องเขามาซอยกันต้องเขามาจอยกันเรียกห้องถึงองค์การสาธารณสุขโลกเขาโลกเขาก็มองขามโลกเขายังเบิ่งแง่แง่ทุกมือทุกวันเขาแถลงการออกไปเขาเก็บไปคิดพิจารณาซอยอย่างอย่างหลอกขอกพี่น้องผู้เบี้ยไปแล้วผู้กูดไปแล้วขายละคือเบิ่งเอาผู้ดวงไปละขายละเห็นบ่เห็นจะได้พี่น้องว่าทักข้ามมานี่คือมานี่จอมมาฆ่ากระตัดเจ้าเชษฐาคนไปชิมในดีผีขายค่ำเพชรยินจินดาอยู่สารวัตรอัตปือขายเบิดนำมาขายผู้หลวงนำมาขายผู้กูดมาขายผู้เบี้ยเบิดจะได้เหตุใดพี่น้องข้อบอกว่ามันสลาดดักแหลม
จิบพวกแป้งบาดแผลต่างๆจิบรูแร่แล้วก็แง่พี่น้องประชาชนคนทุกตาดำๆมันแน่มันซอยน้ำท่วมซอยคนอึดหิวมันซอยน้ำขวดหนึ่งยังมีดีมีห่อหนึ่งยังมีคักอันนี้มันบ่มีเลยพี่น้องขอให้คนด่าเฮาหันมีความฮักศาสตร์ฮักแผ่นดินก่อนเฮาจะลุกหนีจากประเทศชาติบ้านเมืองก็ย่อมมันฮักดังสัญญาของเฮาสัญญาปี1973เล่าร่วมเล่ามีโครงการ18ข้อทุกอย่างถือมามีนานาประเทศฮักฮู้คนสุดท้ายชาวสัญญาเอาบักไก่ซ้อนเขามาสัญญาเอาแก้วเขามาไปแล้วอันนี้จีบพี่น้องถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วคนเรามันเป็นยิ่งเธอได้กันไหนถือไม่ว่ามันจะเลื่อนได้กันไหนประเทศเราจะเลื่อนมองได้จะเลื่อนนอนพักระลับมองได้แต่มันขอเงินจากต่างประเทศไปสั่งแง่ไหนในประเทศเราน้องพวกท่านไม่เบิกหนูหมอเป็นยังไงพวกเฮียเป็นยังไงถ้าหนูเบิกตาเป็นแบบไรช่วงนายเศรษฐีช่วงตัวเขาสั่งในประเทศเราสั่งหุ้นทางบ่สั่งแง่บ่สั่งเพื่อเขาก่อกู้เอาทรัพย์สมบัติในประเทศเราขึ้นออกมาว่าโอ้อันนี้ข้อสลาสองใสพักเลยล่ะจะให้ประชาชนวิทุกวิทยาจะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจะไม่ให้ประชาชนอึดประชาชนหิวแต่มันพากันผูกข้อตายประเดิมประชาชนพวกพักเลยล่ะเคยเป็นรัฐบาลแปดตัวมานั่นมันด้วยขนาดเล็กกับไม่เบิ่งเอาแบบพี่น้องขนาดมันบ่ขายชาติขายแผ่นดินเฮามันจะเอาเงินมาจากไสเขาไปกดสอบมันเบิ่งเห็นบอกว่าพรรคขั้นออกมาระวังเด้อระวังเด้อรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้สิไปหมดกระยอข้อลงเดี๋ยวนี้ไปบนนี้บักพันข้ามเหตุเนี่ยขายยังไงประชาชนหรือว่านักเรียนนักศึกษาบอกหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่าพวกสสต่างๆบอกอยู่ในสภาพี่ยังบอกที่น้ำมันขึ้นไหนมึงระวังไผ่มึงระวังมึงมึงระวังมึงน่ะก่อนประชาชนเขาดีนักสร้างชาติพัฒนาเขาดีเขาประกอบกุ้ยกินชาติแผ่นดินคือมึงบอกเขามันหลุดพี่น้องนับมือเขาทำลายนับมือเขากดขี่ข่มเหงคนลาวเฮาอย่างนักหนาตาแต่คนลาวเฮายอมยอมจำนนข้าพเจ้าน่ะอ้ายหลายที่ว่าพวกที่อ้ายต่างพวกที่ไม่สมณะมาไปยอมจำนนโตหนีมาประเทศนอกบ่เกิน3ปีกลับไปว่าเฮาเด้อกลับไปสนับสนุนเขาเด้อเดี๋ยวนี้บักพันธ์ข้ามันแหงเอิ้นเอาพวกอายุ65ปีไปแล้วคนเงินไปตายอยู่ประเทศลาวเออมันบ่มันมีหยังอันนั้นแหละพี่น้องมันเอาคนหมดบุคคิดแล้วมีเงินกินชั่วตัวแล้วมันจะเอาเข้าไปมึงอยากได้อย่างจะได้เมียน้อยไว้เมียปลายผมอยากได้อย่างอยู่ในประเทศลาวให้เจ้าได้หมด
ซึ่งแผ่นดินจะอยากซื้อเมื่อจะอยากซื้อซื้อได้แต่โมเมนต์ซื้อเจ้าชื่อคนในประเทศลาวดูเจ้าร้านเจ้าหรือว่าข้าราชการทหารตำรวจพักระดับบ่เจ้าซื้อได้ใช้ซื้อเขาสิใช้ซื้อเจ้าจ้าเขาบอกว่าร้านบ่มีสิทธิ์ซื้อเจ้าซื้อได้ใช้ซื้อคนอื่นนาทีพี่น้องอันนี้ล่าห้องคนจะฮักกันแพ้กันล่าห้องมีความสมานสมัครีดูแลซึ่งกันและกันล่าห้องอยู่ในองค์การพุทธศาสนามีความอ่อนหวานโยนโยงบ่ทำร้ายซึ่งกันและกันแต่พวกฮับใส่แก้วนี่มันมีท่านมันขาดเจ้าลูกเดียวข้าพเจ้าคิดว่าคือกันกับผู้เบียพี่น้องชาวขโมกบอกหรือว่ามุ่งหน่อยอยู่แน่คนมุ่งไม่แน่หน่อยอยู่เขตผู้เบียแล้วเขาจะไปอยู่ไหนอยู่ผู้กูคืออยู่ผู้หลวงคืออะไรผู้หลวงเรามีหลายคนมีแต่ผู้กูดกับผู้เบียดจีมันหลายนะครับว่านั้นเจ้ามันจะเตะลงไปอยู่ไหนมันคลายดอกพี่น้องลูกหลานพ่อแม่อายุน้องเฮา46 47ปีแล้วมันล่างโคตรเฮานี่พวกเฮาจะบ่เงยเบิ่งบ่ยังจะบ่เงยเบิ่งมันบ่การเรียกห้องถึงนานาชาติหรือองค์การมหาสหประชาชาติมันยังมีอยู่เจนีวาเขายังมีโคตรมีสภาอยู่เป็นยังบ่ช่วยกันมาบอกช่วยกันมาว่าช่วยกันเฮียเอาพวกสปปลาวขึ้นโคตรขึ้นศาลอยู่เจนีวาช่วยกันคนทำไมเอามือดึงพวกเขาขึ้นโคตรแล้วเขาจะไปแก้ไขว่าที่ไหนก่อนเขาจะตายเขาจะได้ยินคำของเขาแก้ไขหรือว่าที่ไหนเขตน้ำแดดดินเขาตั้งแต่54ฝรั่งเศสไทยเอกราชหม้อแผ่นดินลาวลาวมันอยู่บนไหนบนไหนเนี่ย62ลาวเป็นกลางบ่ให้มีประเทศใดๆที่มาลบดูคู่ออกประเทศลาวและมาทำลายประเทศลาวลาวเป็นกลางบ่มีสึกเสือเนื้อไก่แต่มาแก้วคนขม่าบ่มีพิษแต่ลาวอเมริกันจะเข้าไปพิษพี่น้องเฮาต้องคำนึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเฮาการเป็นมาการเป็นอยู่ของพวกเฮาเป็นเนื้อไรเฮาควรจะช่วยกันคิดช่วยกันนึกช่วยกันดื้อคืนสัญญาสบายดีท่านแม่ครับสบายดีท่านแม่ครับได้ยินดีกว่าได้ยินดีได้ยินดีเชิญเลยเชิญเลยเสียงของท่านมันกับเป็นมันกับที่ออกเสียงแอคโคเลยครับท่านเราปรับเสียงเลยมันมันจะปรับยังไงเนาะเอายับไกลๆเนี่ยโอ้ที่เราปรับมันก็เสียงแอคโคมันเวลาเราฟังมันเขาเล่ามันเสียงมันเสียงแอคโคอะไรถ้าเราปรับใกล้กับปรับปรับไว้กับทำให้เป็นเสียงออกไปเลยปรับยากแหละปรับยากมันปรับก่อนเขาโอเคโอเคผู้เป็นคนเลยเนาะโอเคเอาเชิญเลยโอเคขอทักทายสวัสดีท่านน้ำแทงผู้เจ้าพ่อแม่ครอบครัวและขอทักทายสวัสดีพี่น้องชาวลาวที่น้ำแทงยุ่งทั่วทุกมุมโลกชาวลาวที่ติดโควิดและขอทักทายเป็นท่านผู้หมอเราแก้งอยู่ทางโอไฮโอพ่อแม่ครอบครัวคือเซียวทุกทุกคนทุกทุกท่านและพ่อแม่พี่น้องชาวลาวที่สำหรับเราฟังอยู่ก็ขอพระกรุณาคุณไล่คุณเชื่อเพื่อให้เป็นกำลังใจของท่านน้ำเทพนุสซับเราทหารจ่าของเขาท่านน้ำเทพก็ได้เสียสละเวลาออกมาอีกคนหนึ่ง
เป็นมือที่สองมาโพพี่น้องแล้วก็เสียงจากวอคัดคนในมือเมื่อวานเสียงเอ็กโคจากคอโต้คอไพโรขับเกิดอยู่ว่าเซซ่าเมื่อครับเรียกขอก่อนจะขอให้จางจะขอเทียบไปยังธนาคารในพุทธเจ้าวสวรรค์เป็นที่ปรึกษาชุดเพื่อของสำเราทหารกล้าของเราเนาะประชาที่ปรึกษาทุกทุกท่านนะครับขอเทียบไปยังท่านดร.ปริศาแสงอยู่ทางบอกอยู่ทางแคลิฟอร์เนียท่านสัจจะของในครอบครัวยังเมรุยังเมรุแดงท่านทุกสาวทุกคะแนนทุกสาวอยู่ทางแคลิฟอร์เนียและสำเราทหารกล้าสมาชิกของสำเราทหารกล้าอยู่ทุกทุกรัฐเทนเนสซีนอทโรไลนาแบบนี้รถหลายบอลหลายบอลหลายบอลมาได้ที่เท็กซัสหลายบอลจะขอทักทายสบายดีไปยังบรรดาท่านนะครับหวังว่าท่านจะคงจะเข้าใจและดูดีเนี่ยกับทุกคนขับเจ้าในพงที่สักตะหน้าจากพี่ที่ก่อนของรายการของสำนักทหารกล้าบุญเรืองแล้วก็ขอแสดงความเคารพไปยังพี่น้องขอขอบคุณนะทุกรายกดแชร์นะครับที่ปรึกษาของพรรคพลังประชารัฐเป็นต้นเนี่ยพอธรรมชาติท่านคุณเมืองบ่อเนี่ยบอกว่าราชรุ่นที่ท่านพลเอกอุสมราชท่านพลเอกสุปันจันทวงศ์และท่านพลเอกคุณมยุรจากขอแสดงความเคารพนะครับไปยังประชาชนทุกท่านเอาละท่านนักเทศน์ทำเรื่องขออนุญาตเข้าให้จากท่านอยู่ที่1รุ่นที่2ก็แม่นะเชิญได้มีอย่างสิบบ่าวชูพี่น้องทุกอย่างประเด็นเดียวนี้มันจะฮ้อนขึ้นทำเรื่องของทุกประเทศในโลกทั่วโลกเพราะว่าเกิดเศรษฐกิจล่มเหลวเศรษฐกิจหลายประเทศที่มีปัญหากันอยู่ทั่วโลกเศรษฐกิจของเพ่งเขาแยกมาเพ่งครับเจ้าก็เคยบอกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกมาได้พอพี่น้องเต้ว่าประเทศลาวของเรานะเดือดร้อนนักเพราะวันนี้สำคัญจะดีขึ้นอีกจีนขึ้นจีนขับรถปกครองไม่ได้นี่ไม่ได้ขับรถลุกขึ้นพอพี่น้องทุกสิ่งทุกที่ที่กบีการมาหลังจากทั้งถ้าเราไปเข่าคางมาแล้วนี่จะมีความคิดหายสากความหายนะอันใหญ่หลวงที่แก้กันยากที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ยังประชุมสภากันอยู่20,000-30,000สภากันเดือดร้อนต่างคนต่างเอาปัญหาเนี่ยคือมันจะแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจนี่ข้าพเจ้าว่ายากนั่นแหละพี่น้องยากที่สุดมันจะแก้ได้เพราะว่าโลกมันหมุนเปลี่ยนตื่นไปทั้งหน้ามันจะบกกลับหลังทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของแต่ละประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงไปพอพี่น้องการจัดระเบียบโลกนั้นคือประเทศยุโรปเขาก็คือประชาธิปไตยเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกคอมมิวนิสต์นั้นโลกประเทศการคอมมิวนิสต์นั้นก็จะหายไปว่าอ่อนล้าลงพอพี่น้องนั่นแหละพอพี่น้องโลกคอมมิวนิสต์จะมีหลายประเทศหรือแต่3-4ประเทศเกาหลีเหนือเวียดนามโซเวียตลาวเท่านั้นหรือในหน่วยประเทศจีนเวียดนามจีนกระบี่ขอบีเขาเพื่อสร้างเพื่ออาณาโคตรของเขาเพื่อทำการฆ่าเขาว่าลูกน้องประเทศน้อยคือเขาว่ามีประเทศอยู่วิ่งดอหน้าเหมือนในยืมเป็นหนี้เขาคือศีลกาขึ้นกันเกษตรกิจกระโดดมาลายพังละลายไปคือเวเนซุเอล่าที่กันหลายประเทศถ้าหากว่าจีนเข้าไปแทรกแซงแล้วจะเป็นแบบนั้นแหละพอพี่น้องกระขอให้พวกพี่น้องนั่นในประเทศลาวนั่นลาวในลาวนอกเขามีทัวร์ทุบลูกอะไรพื้นหูมือจ่ายได้แล้วเขาก็เป็นสมาชิกร่วมกันสมาชิกกันจับมือถือแขนกันพี่น้องครับสามเหล่าทหารกล้านี้เพราะว่าสามเหล่าทหารกล้านี้มีนโยบายพื้นภูมิชนะอนุชนะและก็จะตั้งรัฐบาลกัมพูชาลาวกัมพูชาลาวกัมพูชาในกิจใหม่นี้เป็นพรรครีพับลิกันต่อสู้ในด้านกฎหมายอันนี้พวกคลาสสิกกันพี่น้องอันนี้ก็คอยเข้าใจและดีใจและก็ได้ใบตาตั้งหรือว่าได้ใบอนุมัติทุกสิ่งทุกอย่างได้ใบฟิลล์ไปไป IRS ได้รถไปเทคเอ็กซ์เพรสชั่นได้อนุญาตจากสหรัฐอเมริกาได้ไปกฎหมายไปโลกมาได้แล้วท่านดร.ปริพันธ์ได้สวยเรื่องแล้วเพื่อเกิดได้ปืนกู้ให้พ่อพี่น้องพ่อพี่น้องลูกหลานคุณยังนี้คุณผู้คุณหลานนั้นอยากเข้ามาร่วมกันสร้างตั้งรัฐบาลในนี้ก็ขอเชิญถามเราทหารกล้านั้นเพื่อปืนกู้พ่อพี่น้องหลายท่านหลายคนสนใจจะเห็นทุกคำถามเข้ามาแล้วเป็นโปรบอกทำอีเมลโทรไปหาเพื่อนทางหลังบ้านก็ได้สามเราทหารกล้าของเราเปิดกว้างของการของไม้ของมือและก็ของฝากของความไม้น้ำพงในพี่น้องที่อยากเข้าเป็นสามเราทหารกล้าตั้งรัฐบาลนั้นแต่ในขั้นนี้นั้นพอพี่น้องขั้นหนึ่งในชีวิตเขามีโอกาสเขามีเวลาแต่คิดว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีและพอพี่น้องที่เขารอกันมาตั้งหลายปี6 ปีแค่ปีหลายภาครอกันมาเท่าไหร่10 ปีแต่ยังไม่ได้อันนี้ก็ขอพอพี่น้องก็เข้าใจและเข้ามาติดตามรายการของสามเราทหารกล้าของเราท่านน้ำเพลงต่อมาวัวจันทร์มาค้างมาพุทธ
ท่านก็ออกมาวันผ่านวันสุขเป็นขอคนที่น้องติดตามสามเราทหารกล้าไปเรื่อยวันนี้จากนี้จากตั้งรัฐบาลนี้จะเกิดขึ้นเพราะนั่นจะขอมันจะต้องไปตามกลุ่นไก่ตามนิราตามพวกผู้สู้ที่ขอกับไปยืนกับไปหารัฐบาลแล้วเขาจะมีตัวแทนกับไปยืนรัฐบาลอยู่ในสภาตามสภาสูงกับมึงยังไงพวกมีนอกต้องเวลาไม่ครบเดือนหรือปีนึงและเขาจะมีสิทธิ์มีปากมีเสียงที่เข้าต่อต้านรัฐบาลเราไหมหรือว่าทหารทหารกองทัพเขาไปกวดกันได้พวกมีนอกอันนี้แหละเป็นการต่อสู้กันในด้านกฎหมายยุทธวิธีโมเสียเลือดเสียเนื้อในด้านกฎหมายก็คือดิโมคราซีดิโมคราซีคือการต่อต้านสู่กันค้าในด้านกฎหมายและท่านก็ต้องไม่ควรจะได้เปิดบุกออกเกี่ยวกับการนาอารมณ์มติลงน้ำหรือว่าโหวตเอามติมาโหวตเอาสามเราทหารกล้าวันก็ต้องไม่จะหมอพันคำหรือสหายพันคำที่เป็นนายกอยู่นั่นไอ้พวกเมียพี่น้องเป็นตัดชี้ใจเลือกเอาได้แล้วเลือกเอาประชาธิปไตยเลือกเอาฝ่ายสามเราทหารกล้าหรือจะเป็นคอมมิวนิสต์เลือกเอาพันคำที่ไหนพวกมีเลือกพวกมีน้องเลือกเอาได้แล้วระหว่าง46ปีผ่านมาแล้วครับโลกคอมมิวนิสต์กับโลกสิ่งที่ประชาธิปไตยได้ไหมนักพัฒนาพวกมีน้องกับพวกติ๋วติดตามข่าวกันว่าข่าวทั่วโลกเขาว่าจะไหนเขาเปลี่ยนไปที่ไหนจากพวกมีน้องกับพวกจะเข้าใจแล้วอย่าเสียเวลาเขามาเลือกเอาพวกมีน้องเราเกิดเป็นเรามาเราเสียซ่าเสียบ้าเสียเงินเสียอีกเอกลักษณ์ไอ้เวียดนามเหนือเรียนเวียดนามเหนือเขาคุ้มควบคุมอยู่นั่นบอกเป็นมาครบครองเขาเข้ามาควบคุมท่านเขามาควบคุมเรื่องหมายควบมาแล้วลูกหลานเราไอ้คนที่ปากคนที่กินเบ้าคนที่ซิปออกเสียงขึ้นทางน้ำแทงวันนั้นเสียงขาดท่าเขาดูตรงแล้วแล้วท่านเหนือหาฮกเข็มในกรุงซารีตะกุกซารีลงมาเจี๊ยบหัวท่านเหนือนั่นจะหาฮกเข็มในกระจุนี้พ่อบ้านหรือว่าคุณบ้านจะผิดคนเกี่ยวหรือคนเวียดนามผิดเพราะภาษากระโหลกเลยแล้วนั่นแหละเพราะความแสบซูแสบซูในด้านการปกครองการทหารส่วนที่นั่นแหละเขาก็ควบคุมในด้านสินค้าการลงทุนสินค้าชิ้นหนาเลือดสัมปทานตรงนั้นสัมปทานตรงนี้เพราะรัฐบาลนั้นเป็นผิดหมาค้าที่ซื้อเป็นหุ้นในเขาที่ซื้อเป็นลูกตีเงินเมืองในเขาที่ซื้อที่เขาควบคุมมาถึงแล้วเพราะพี่น้องเศรษฐกิจเราเงินจะเริ่มเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้นของเงินเฟ้อขึ้นลดอาชีพเป็นเส้นแล้วยังจะไปต่ออีกพวกพี่น้องอาชีพเป็นเส้นบนหุ่นใจแต่ว่ารัฐบาลเราต้องมาสู้กันในสภาวันสองสามวันนี้เราต้องไปแก้ไขแล้วไงสินค้าสินค้าอะไรสินค้าอะไรเข้ามาแต่สินค้าไทยว่าสินค้าไทยว่าสินค้าหลายจานหลายจานมันตายเองตายแล้วก็อาชีพนั้นเป็นแรงงานอาชีพสุดท้ายสำเทมที่ว่าโต๊ะปอบแล้วรัฐบาลเราเนี่ยเอาราชการนั่นคือเป็นอะไรที่ได้สภาหนึ่งใครเขาเขียนเป็นตัวประแก้วก็เรียกประเดี๋ยวเรียกประเดี๋ยวเพราะนั่นเป็นเรื่องง่ายเรื่องตามที่สุดเราต้องวิ่งปัญญาได้เรียกประเดี๋ยวเรื่องมีมาหน้าเนี่ยพวกพี่น้องเอาขึ้นเอาขึ้นมาปัญหาแก้ปัญหาที่ได้สภาหนึ่งมันเป็นแต่ละอายโลกของพวกพี่น้องรัฐบาลเราเป็นประเทศเป็นเรื่องเป็นนโยบายประธานนโยบายเป็นด็อกเตอร์นั่นด็อกเตอร์ที่โมวิ่งปัญญาแก้เรื่องประเดี๋ยวของเจ้าของคุณภาพเขาอ่ะเขาก็มาซื้อกินแล้วเจ้าผิดเป็นยังไงเจ้าของคุณภาพแล้วเขามาซื้อกินมันเงินของเขาเขาอยากซื้อกินประเทศไหนเขาซื้อกินหรือเขาหาได้ตัวเล็กอันนี้มันให้เขาประหยัดไม่ได้สินค้าไทยประมาณนี้จะประเดี๋ยวจะแบบประเดี๋ยวเราคนนี้อ่ะประเดี๋ยวเราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเขาซื้อมาคืนกินตัวเขามีเงินเดือนเขาอ่ะอันนี้คือเสียเงินประจำประจำแต่มันสำคัญพอที่น้องแล้วมันจะมาทำอะไรเงินเกินคนดาวใส่เงินกี่พิมพ์เงินกี่ออกมาอีกมันได้หลายเงินของไต้หวันเลยข้าพเจ้าขอบอกตามตรงฟันธงบอกตามเพลงมันคือที่ผมมาอยู่แล้วทำงานเดียร์ทำเอาไต้หวันไต้พวกมาจัดทำมาอีกเรื่องนึงมันมีคุณค่าโลกเขาบอกว่ากู้ประชาชนประเทศโลกประชาชนประเทศเขาบอกว่ากู้เงินมันเกินเงินกระดาษแล้วคนนี้เราถือเงินบาทเงินดอลลาร์มันจะมาเข้ามาเรื่อยๆธนาคารก็ต่อไปนั่นอันนั้นคือการป้อนเงินของประชาชนคนนี้เรานั่นคือการป้อนเงินของคนนี้เราให้ของมันแม่ในแต่ปีในวันเขาไม่ไปงานพนักจราของเงินพนักจราของเงินขาดไปก่อนน่ะมันหายเงินมันหายเงินออกมาเรื่อยๆของเงินมันน่ะเงินเกินจริงอ่ะปีในวันของพี่น้องอันนั้นเป็นป้อนเงินที่สองเลยไอ้พวกนี้เราเอาเงินบาทเงินดอลลาร์ไปซื้อจัดไปซื้อรถซื้อลาซื้อเงินที่ยังไม่ได้การเงินติดถ้ามีเงินบาทเงินดอลลาร์จะแต่ธนาคารของเราไม่บอกเพราะว่าถ้าเกิดจะต้นเงินไปฝากเลยว่าอันนั้นจะเป็นการต้นของเงินพวกนี้แล้ว
รัฐบาลก็จะแพ้ปากไอ้รัฐบาลแล้วว่าเรื่องที่มันเอาไปจากทางมาสร้างเรื่องโลกของการโลกหรือการที่การประเทศนี้มันเป็นเรื่องโดนละเนี่ยมันไม่เป็นบาปมันจะมีเงินเอาเรื่องกินหรือเปล่าอันนี้คำเรียกขอถามปัญหาพวกมหาที่การที่กินโตเลยเนี่ยเรื่องเมื่อเรื่องโดนละตอกโกงเรื่องของอะไรมหาปราชญ์หรือการที่การประเทศมันเป็นข้อมูลทางการโลกที่เราเอาที่ละไปแต่ผมก็เกี่ยวกับมันอยู่ในส่วนมูลนิธิราคานั้นถึงไม่เกี่ยวกับด่านนั้นยิ่งหน้าที่คือเชื่อเพื่อหลังจากที่มันจะเพื่อหรือเพื่ออีกประมาณแต่เองมันโคตรนะตัวมันที่เราถือที่ดูมันเราไม่รู้บอกต้องเหยียบไปถึงเมื่อไหร่ทำไม่ตัวละทำไม่ตีทำไม่รู้จีทำไม่รู้ใจสอนนั่นเราต้องมีมูลนิธิคุณภาพโลกของเราด้วยตอนนี้เราขอให้เข้าใจตรงนี้เขามองคำถามเราในหน้าตาของเราไปรู้กันถามว่าปัญหาแค่นักโยบายคือผู้ทำงานในทำงานระหว่างการที่62คนที่ทำงานนี่ถึงต้องการกฎหมายทุกอย่างแล้วเขาไม่ได้รับอนุมัติจากกฎหมายจากการรัฐบาลแล้วหลายประเทศแล้วจะรับสนองเราแล้วนี่แหละเป็นโอกาสของนักโยบายเราเลยขอบคุณทั้งสองปัญหาแค่เขาไม่รู้เอาเขาไม่รู้ที่เอาเขาไม่รู้เอาทางไปอยู่ท่านแข็งจริงใช่สามเรื่องปัญหาแค่ของน้องนี้เด็กที่ออกเวลาที่เวลาสำคัญที่สุดเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาต่างพลังเวลาร่วมกันพอดีโน่นี่แหละพอดีโน่ที่เขาจะได้เป็นรัฐบาลนี้และขอพอดีโน่นั่งเข้าใจว่าเขาเรื่องเอาเข้าใจเรื่องมหาการถึงตรงนี้แล้วก็มหาการออกมาออกการพอดีพอดีโน่เรื่องพอดีโน่พอดีโน่หลานเขาถ้าเขาจะขึ้นประเทศเขาจะขี่ขาเกลขี่ขาเรือน้ำขี่ขาทีมเดินที่สัตนาพี่น้องสิ่งท่านแม่คงเราขึ้นมาเป็นมงคลจริงท่านสิและถ้าว่าพวกท่านคิดว่าโมเมนต์มุ่งความจริงแล้วก็พวกท่านเก็บไปคิดทั่วหลังเหมือนว่าเงินจำนวนนั้นมากอย่างไรและมันไผเอาให้เงินได้มาแบบใดได้มาแบบสบายสบายบ่มีเหือออกเอียงออกแบกแท่กระสอบมาถิ่มเอื้อดงเฮือนกับปั้นกันโหนดแบงให้แก้วกับมาปั้นกันโหนดจริงมากพวกชอบประปรานอันนี้เนี่ยเป็นหนาอับอายขายสาขายเป็นนิดป้านั่งคนเล่าเขาอยู่ต่างประเทศทั้งทาไปถือทุ่งก้าวงเดือนอีกบ่อายลูกครับพี่น้องบ่อายลูกอายแผ่นดินครับก่อนเจ้าจีมาไม่กล้าได้เล่าไม่ยกนี่เจ้ามาในน้ำทุ่งกาวงเดือนน่ะเสื้อเจ้าจะได้มาไม่การก็คิดเอาจังสันตัวละพี่น้องแต่ที่มาล้มห้องแห้งอยู่ในต่างประเทศนี่มีผลยังไงไฟชี้ย่องย่อเจ้าว่ามีพี่น้องมีแต่คนเขาประนามเจ้าทั้งจิตถึงเขาบอกออกปากประนามเขาประนามในใจเขาอันนี้แหละพี่น้องคนเล่าเขาถ้าว่าฮักสาดแท้ฮักพ่อแม่อาเอือน้อง
ลูกหลานของเฮาเข้ามาช่วยกันโหวตเอาเข้ามาช่วยกันลงมาสร้างลงประชามติเอาหรือว่าเข้ามาเซ็นพิทิชั่นเข้ามาช่วยกันคนใหม่ดมือ5ดอน10ดอนบ่ทุกอย่างปากหม้อหยอดเข้ามาช่วยกันเป็นน้ำหนึ่งแห้งใจคนน้ำไม้น้ำมือนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้ๆเฮาสิกำจัดแก้วออกจากเฮาสิขนลูกปืนไปมัน97ล้านเนี่ยมันสิ100ล้านน่ะมันบ่ได้พี่น้องย่าเฮาต้องเอากฎหมายไปสู่มันกฎหมายนี่มันมีหลายประเทศที่จริงเจ้าช่วยเฮาและพวกท่านคิดว่าเจ้าจะบ่ช่วยคนทุกอย่างบ่เนาะพี่น้องเขาต้องช่วยการห้องขอยอมมือเขาต้องช่วยเขาก็เบิ่งแง่รู้ได้องค์การโลกของเขานานาชาติของเขาเขาโมเมนต์ที่เบิ่งแต่ประเทศเขาเองนานาประเทศทุกประเทศเขาก็เบิ่งอันนี้นะพี่น้องอยากฝากคนไปถึงพี่น้องคนลาวเนาะ3ชนชาติ68ชนเผ่าเข้ามาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันฮึ่มพื้นสัญญาสิ่งที่ว่ามันถือต่อกันตามกฎหมายทนายควบเพิ่นล่อหาเฮาแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้2023จะมาไวๆนี่2024ถ้ามีพี่ดาวกัมมันขึ้นมาได้ในไวๆนี่ยิ่งดีพี่น้องเฮาสิมีการต่อรองกันอย่างเสียมขาดแน่นอนเฮาญาติเอาประชาธิปไตยเข้าบ้านเฮาได้ 100% เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมอย่าปาดโอกาสมันมาถึงช่วยกันพุทธใหม่ละมืออย่าคิดว่าเฮาออกมาว่าป้อมๆนี่ออกมาว่าดินมันบ่แม่นได้พี่น้องอย่าเห็นความเจริญของประเทศเฮาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขอฝากความหวังนี่ไปถึงพ่อแม่อาเนาะมวลชนพุทธลาวทุกคนน่ะในขอบคุณมีครับเจ้าเองน้ําแทงผู้เก่าออกมาสิเป่าว่าความจริงก็หมดเวลาก็ขอขอบขอบใจพระจุปัจจัยพวกท่านนี่ซอยขมาสนับสนุนอุ้มชู้นะครับซอยเส้นพิจิตรชนซอยโวดนะครับซอยประสามตินี่ก็ขอขอมุขขอใจเป็นพิเศษนะครับซอยกดได้กดแจกกดซับสไครก็เป็นรายการหนึ่งก็ขอขอมุขขอใจทั้งรายการไปทั้งรายการอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจเนาะอันนี้ก็พูดนี่ครับเจ้ากะหมดเวลาพอดีพบกันใหม่มื้ออื่นเวลาเดิมขอลาไปก่อนพี่น้องบายกันเนาะ Thank you.